ขอ,องเทศกาลกินเจกันบ้างนอกจากเรื่องของการถือศีลกินผักละเว้นเนื้อสัตว์แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนก็นึกถึงก็คือม้าทรงลุยไฟนั่นเองนะครับสำหรับงานสืบสารศรัทธาตำนานกินเจเมืองตรังนะครับก็มีการประกอบพิธีที่เรียกว่าพิธีลุยไฟพิธีศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีถือศีลกินเจหรือว่ากินผักเนี่ยนะครับเชื่อกันว่ากองไฟถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับการสแสดงอิทธิฤทธิ์ที่บังคับไฟไม่ให้ร้อน ชาวตรังเ,เรียกว่าไฟทิพย์ครับเอาไว้ใช้ชําระความสดกปกของร่างกายให้บริสุทธิ์ทันทีที่ถึงเวลานี่ครับบรรดามมาทรงจากสารเจ้าต่างๆเริ่มประทับทรงที่ลานพิธีจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรรมก็ได้ทําการก่อกองไฟไว้เรียกว่าเนี่ยฮะโอ้โหแดงคุกรุ่นมากาและบรรดามมาทรงก็จะเริ่มพิธีด้วยการเดินกึ่งวิ่งด้วยเท้าเปล่าทีละคนจนครบโอ้โหนะฮะแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ผู้ร่วมถือศีลกินผักก็จะวิ่งผ่านกองไฟ และก็นี่โอ้โหมีประชาชนผู้ถือสีนกินเจก็นุ่งขาวข่มขาวมาร่วมในพิธีนี้นับพันๆคนนะครับในขณะที่ตามสารเจ้าในตัวเมืองตรังก็คึกคักครับประชาชนแต่งกายเสื้อผ้าสีขาวมาร่วมงานสารเจ้าบางแห่งก็มีการให้ผูกเป็นโตเจนะครับโดยจัดอาหารบริการ9วันวันละ3มือ้อปีนี้ศาลเจ้าต้องปรับราคาเป็นนโตจากเท่าละ700บาท โอ้โหขึ้นขึ้นแพงมากนะฮะพันสบาทออ้ยขึ้นมา500เลยนะคะขึ้นเยอะมากนะฮะทำให้ประชาชนผูกปินโตกับทางแสนเจ้าน้อยลงมากเลยครับส่วนคนที่ยังผูกปินโตกับแารเจ้าก็บอกว่าราคาแม้จะปรับสูงขึ้นแต่ก็ยังคงที่จะทําแบบนี้เพราะว่ามากินเจกับทางแสนเจ้าทุกปีโดยตลอดแล้วก็เต็มใจที่จะจ่ายเพราะว่าเข้าใจถึงเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคา 27มือ้อ9วันเฉลี่ยมื้อละประมาณ50กว่าบาทแต่รับประทานได้ทั้งครอบครัวประมาณ3-4คนเฉลี่ยคนละก,ก็ตกแค่15บาทต่อมื้อโดยประมาณเพราะฉะนั้น<ะ>พิธีกรรมทั้งหมดเหล่านี้ทีุ่ผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยุยไฟก็เอาละเป็นความเชื่อของแต่ะละวัฒนธรรมไปเน้นย้ำว่าอย่าลอกเลียนแบบเพราะว่ามีความอันตรายนะคะ